AirPods และอุปกรณ์เสริมอื่นๆของ Apple ใช้พอร์ต USB-C ควบคู่กับ iPhone 15ในปี2023รายชื่อรุ่น iPhone และ iPad ที่รองรับ iOS 6และ iPadOS 6ผู้เชี่ยวชาญด้านจอเผยโรดแมปดีไซน์หน้าจอ iPhone คาด iPhone 18 Pro จะเป็นรุ่นแรกจอไม่เจาะรูจอไม่บากซ่อนกล้องและ Face ID ใต้จอติดตามพร้อมกับอื่นที่น่าสนใจสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกล้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ AirPods และอุปกรณ์เสริมอื่นๆของ Apple จะใช้พอร์ต USB-C ควบคู่กับ iPhone 15ในปี2023มิงถือกว่านักวิเคราะห์และ Bloomberg ต่างก็เชื่อมั่นว่า Apple จะเปลี่ยนจากพอร์ต Lightning มาใช้ USB-C ในปี2023และทางหมิงถือกว่าอย่างเชื่อว่า Apple จะทำการเปลี่ยนพอร์ตมาใช้ USB-C กับอุปกรณ์อื่นๆอย่าง AirPods และอุปกรณ์เสริมด้วยหมิงถือกว่าได้อธิบายเพิ่มเติมว่าเป้าหมายแรกของ Appleที่จะต้องการพัฒนาอุปกรณ์แบบไร้พอร์ตนั้นดูจะยากเกินไปซึ่งมีการวางเป้าหมายในปี2021แต่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาและดูท่าทางจะไม่ใช่ในเร็วๆนี้iPhone แบบไร้พอร์ตยังไม่เกิดขึ้นคาดว่ามาจากข้อจำกัดของเทคโนโลยีการชาร์จแบบไร้สายระบบ Ecosystem ของ MagSafe ยังไม่พร้อมมิงถือกว่าได้รายงานเพิ่มเติมว่า Apple จะเปลี่ยนมาใช้พอร์ต USB-C ในอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้พอร์ต Lightning อาทิ AirPods Magic Keyboard Magic Trackpad Magic Mouse และอุปกรณ์เสริมอื่นๆสำหรับ Mac รวมไปถึง MagSafe Battery Pack ควบคู่กับ iPhone 15ในปี2023ที่มา Night to Find Macรวมรายชื่อ iPhone และ iPad ที่รองรับ iOS 6และ iPadOS 6หลังจากที่ Apple ประกาศหยุดผลิต iPod Touch เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีความเป็นไปได้ที่อุปกรณ์ของ Apple อาจมีถึง9เครื่องที่จะได้รับการอัปเดตระบบปฏิบัติการ iOS 6และ iPadOS 6ส่วนจะมีรุ่นอะไรได้รับเวอร์ชั่นใหม่บ้าง Mac Rumor ได้สรุปมาให้แล้วApple ไม่เคยทิ้งอุปกรณ์รุ่นเก่าเลยนับตั้งแต่ iOS และ iPadOS เวอร์ชัน13 14และ15ออกมาให้อัปเดตไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์รุ่นเก่าอย่าง iPhone 6S iPhone 6S Plus iPod Touch รุ่นที่7 iPad รุ่นที่5 iPad Mini 4และ iPad Pro รุ่นแรกอย่างไรก็ตามในการอัปเดต iOS 6และ iPadOS 6ในปีนี้อันมีการเลือกสนับสนุนอุปกรณ์รุ่นเก่าอย่างกรณี iOS 3ซึ่งไม่สนับสนุนอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีความจำน้อยกว่า 2GBและเป็นไปได้ว่า iOS 6และ iPadOS 6อาจต้องการหน่วยความจำ 3GB และทำให้อุปกรณ์ Apple ทั้ง9เครื่องที่ใช้ชิป A9 A10 Fusion อาจไม่ได้รับการอัปเดตเวอร์ชันใหม่ถ้าหากสเปคต่ำในการสนับสนุน iOS 6และ iPadOS 6จำเป็นต้องมีหน่วยความจำ 3GB เป็นอย่างน้อยและใช้ชิป A10 หรือไม่กว่าทำให้มีอุปกรณ์ที่รองรับการอัปเดตเวอร์ชันใหม่ตามรายชื่อต่อไปนี้iPhone iPhone 7 Plus iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone X iPhone XR iPhone XS iPhone XS Max iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone SE รุ่นที่2 iPhone 12 iPhone 12 Mini iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone 13 iPhone 13 Mini iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max iPad Air รุ่นที่3 iPad Air รุ่นที่4 iPad Air รุ่นที่5iPad รุ่นที่7 iPad รุ่นที่8 iPad รุ่นที่9 iPad Mini รุ่นที่5 iPad Mini รุ่นที่6iPad Pro รุ่นที่1 iPad Pro รุ่นที่2 iPad Pro รุ่นที่3 iPad Pro รุ่นที่4 iPad Pro รุ่นที่5รายชื่ออุปกรณ์ที่อาจไม่ได้รับการอัปเดต iOS 6และ iPadOS 6 iPhone 6S iPhone 6S Plus iPhone SE รุ่นที่1 iPhone 7 iPod Touch รุ่นที่7 iPad Air 2 iPad รุ่นที่5 iPad รุ่นที่6 iPad Mini 4ที่มา Mac Rumorผู้เชี่ยวชาญด้านจอเผยโรดแมปดีไซน์ด้านจอ iPhone คาด iPhone 18 Pro จะเป็นรุ่นแรกที่ใช้จอไม่มีรูจอไม่มีบ่าซ่อนกล้องและ Face ID ใต้จอรถอย่าง CEO และนักวิเคราะห์จากบริษัท Display Supply Chain Consultant DSCC ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับหน้าจอแสดงผลได้เผยโรดแมปดีไซน์หน้าจอของ iPhone ตั้งแต่ปี2022จนถึงปี2026พบว่า iPhone 18จะเป็นรุ่นแรกที่ได้ใช้ดีไซน์จอแบบ full screen ที่ไม่มีทั้งจอบากรวมถึงหน้าจอแบบเจาะรูโดยภาพรถแบบดีไซน์หน้าจอ iPhone ข้างต้นจากรถอย่างสรุปได้ดังนี้ปี2022 iPhone 14ดีไซน์จอบาก iPhone 14 Pro ดีไซน์หน้าจอเจาะรูกลมและรูแคปซูล
ปี2023 iPhone 15 ดีไซน์หน้าจอเจาะรูรูกลมบวกรูแคปซูล iPhone 15 Pro ดีไซน์หน้าจอเจาะรูรูกลมบวกรูแคปซูลปี2024 iPhone 16 ดีไซน์หน้าจอเจาะรูรูกลมบวกรูแคปซูล iPhone 16 Pro ดีไซน์หน้าจอเจาะรูแบบใต้หน้าจอซ่อน Face ID ปี2025 iPhone 17 ดีไซน์หน้าจอเจาะรูแบบใต้หน้าจอซ่อน Face ID iPhone 17 Pro ดีไซน์หน้าจอเจาะรูแบบใต้หน้าจอซ่อน Face ID iPhone ปี2026 iPhone 18 ดีไซน์หน้าจอเจาะรูแบบใต้หน้าจอซ่อน Face ID iPhone 18 Pro ซ่อน Face ID และซ่อนกล้องหน้าและจากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า iPhone 16 Pro จะเป็นรุ่นแรกที่ได้ใช้ Face ID ใต้จอและ iPhone 18 Pro จะเป็นรุ่นแรกที่ได้ใช้ดีไซน์แบบ Full Screen ซ่อน Face ID และกล้องด้านหน้าทั้งนี้รถยังไม่ได้พูดถึงเรื่องทัช ID ว่าจะนำกลับมาใช้กับ iPhone หรือไม่ที่มา iClarify ข่าวดีมาแล้วจอบแม่นเผย iPhone 15 Series จะเปลี่ยนเป็นพอร์ต USB Type-Cเชื่อว่าหลายคนน่าจะรอการเปลี่ยนแปลงในพอร์ตของ iPhone จากแบบ Lightning ที่ใช้มาอย่างยาวนานมาเป็น USB Type-C เสียทีครับล่าสุดหมิงฉือกัวหนึ่งในนักวิเคราะห์ฝั่ง Apple และก็แม่นยำพอสมควรเผยว่าเราจะได้เห็นกันจริงๆใน iPhone 15 Series กัวระบุว่าในช่วงครึ่งหลังในปี2023 iPhone จะตัดพอร์ต Lightning ออกไปและเปลี่ยนมาใช้พอร์ต USB Type-C แทนแล้วซึ่งข้อดีของ USB Type-C คือความเร็วในการชาร์จและการถ่ายโอนข้อมูลที่มากขึ้นกว่าเดิมครับอย่างไรก็ตามสเปคสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับการรองรับบน iOS ว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่ยังไงบ้างสำหรับการใช้พอร์ต Lightning ของ iPhone นั้นมีมาตั้งแต่ iPhone 5ซึ่งในปีที่ผ่านมาสมาร์ทโฟนแบรนด์อื่นต่างเปลี่ยนมาใช้ USB Type-C กันแล้วรวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆของ Apple เองด้วยซ้ำเช่น iPad รุ่นใหม่หรือตระกูล MacBook เป็นต้นซึ่งหากได้เป็นจริงก็น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่รอ USB-C อยู่ครับจะได้ไม่ต้องพกสายเยอะๆให้ยุ่งยากอีกต่อไปที่มา Twitter Mac Rumor และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไปอยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ Emsa Channel Review ด้วยครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ